ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆสามารถที่จะทำอันตรายเราได้สายไฟต่างๆอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยแก่บ้านเราได้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยหากเราดูแลรักษาดีๆโดยการที่หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอใช้สัมผัสของเราเช่นตาดูนะครับดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นหูนะครับใช้สำหรับฟังเสียงอุปกรณ์ต่างๆจากเดิมเป็นเสียงยังไงหากมีเสียงผิดแปลกออกไปยังไงเนี่ยเราจะได้รู้แล้วก็จมูกนะครับสามารถที่จะรับกลิ่นได้ว่ามีกลิ่นไหม้กลิ่นผิดปกติจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ด้วยสัมผัสต่างๆเหล่านี้นะครับจะสามารถป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าภายในบ้านได้ในระดับหนึ่งแต่หากเรามีอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์พวกป้องกันภัยต่างๆเช่นอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วเบรกเกอร์หรือแม้แต่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์พวกนี้จะสามารถดูแลแทนเราในเวลาที่เราไม่ได้ที่จะตรวจสอบอยู่เสมอเป็นการป้องกันโปรเทคไว้ระดับที่2และสิ่งที่นักศึกษาควรมีติดตัวหรือติดบ้านไว้ก็คือไขควงวัดไฟครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบอย่างเบื้องต้นนะที่จะใช้สำหรับดูว่าตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟปลั๊กเรามีไฟฟ้าไหลผ่านหรือมีไฟรั่วหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมอหรือไม่ดังนั้นไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและเราใช้อยู่เสมอทุกครั้งทุกวันเราควรที่จะดูแลตรวจสอบเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่นำประโยชน์มาสู่เราไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำโทษมาสู่เราครับ